มาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูห้องแชทนะครับเป็นห้องแชทที่มาอยู่ในรูปแบบของด่านมีดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละคนเขาคุยอะไรกันบ้างแต่เนี้ยผมขอบล็อกไมค์คนเปิดเพลงก่อนมาแต่นี่คือตาใหม่บล็อกไมค์เรียบร้อยแล้วเนี่ยห้องเนี้ยเขาก็ไม่อะไรมากเขาไม่ค่อยฟันกันเขาแบบยืนนิ่งๆอ่ะไม่ยืนนิ่งก็คุยกันอ่ะเอามุงดูอะไรรอเหี้ยแหละตายดิขอหน่อยเอาเหี้ยไม่ตาย ต้องเป็นคนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนผมอ่ะกูว่าแล้วกูรู้แล้วใครนี่ไง ห้องนี้เขาแบบไม่ค่อยฆ่ากันหรอกส่วนมากไม่ค่อยฆ่าถ้าเกิดวิ่งไล่ฆ่านี่น่าจะเป็นแบบเพื่อนกันมากกว่าแบบหยอกอะไรกันอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราฆ่านี่โดนลุมด่าตายห่าห้องมันโนไงเห็นป่ะเขาบอกว่าห้องแชทโนฆ่าเห็นไหมอันนี้ตัวเขาล่องหนเราต้องต่อยเขาทีหนึ่งถึงจะเห็นตัวเขาเอ้ยเขาจะฆ่าผมป่ะเอาดิกดฆ่าแล้วตายรอนะรออะไรอะรอเฮียอะไรล่ะฆ่าตัวตายหนีดินี่เรามาดูคนแล้วคุยกันดีกว่าเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวผมหาก่อนหาแป๊บหาแป๊บเขาซุกหัวกันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยหาก่อนโอ้ยเฮียเกือบแตกแล้วไงอ่ะดูมันจะแทงกูดูข้างบนนี่เยอะมิตรภาพก็สามารถสร้างกันได้ใช่ไหมพี่เนี่ยจะคนเปิดไมค์แล้วเอาพี่ปันไม่โดนโง่ไอ้เหี้ยไปดิหนีดิรอแล้วนี่โอ้ยไอ้เหี้ยนี่น้องมิดไม่ไงทีเผลอเอาไว้หนักจมูกอ่ะกวนตีนแล้วแตกไหมพอดีไปรุ่นเอ้าออกไปไหนวะนะครับนี่คือห้องแชทที่มาอยู่ในรูปแบบห้องมีดนะครับพวก R1 R2 Premium 1นี้จะเห็นเยอะเลยนะครับมีห้องแบบฟันธรรมดาแล้วอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องแบบเอาไว้แชทกันเนี่ยแม่งก็คุยกันอย่างงี้แหละใครเหลี่ยมก็ฟันตามนั้นแหละนี่โจรมุมตึกครับโจรมุมตึกแบบชอบมันเต้นอย่างเงี้ยเวลาแบบมีใครไล่ฟันอย่างเงี้ยผมก็อย่างงี้แหละอุ๊ยแม่งก็ตายเอาฟันไม่โดนผมไปก่อนจะไปอยู่ทำไมเต้นก่อนเฮ้ยจะเข้ามาดูคนใครนี่กันไม่ใช่วิ่งมาไล่ฆ่าไอเวนเลยหนีก่อนอันล้นโดนหลอกแล้วโอ้โหไปเอาดาบชาร์จนี่มาดีกว่าเท่ดิคนแล้วไปไหนกันหมดเนี่ยนี่คนก็เยอะอยู่นะแต่กระจายกันไปไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันอะไรเงี้ยเอากูแตกเฮ้ยดูเบคอนเทนต์ทำไมเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยน่าจะไม่อยู่แทงไม่โดนหรอกจมูกกวนตีนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บได้ไงวะที่เขาสลับมีแน่เลยโ
เต้นก่อนเต้นเพิ่มเลือดก่อนเลือดเยอะจะแตกไงฟันไม่โดนหรอกอืมนี่ไงหลอกยังง่ายอ๋อมันต้องโจมตีระยะไกลครับทุกคนต้องเล่นของใหญ่อ่ะนี่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 มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อี๋อย่างเกียนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอามาเอามาไก่จะตายแล้วดิโอ้โหมันเกียร์อย่างนี้แหละไอ้มีถ่าเนี่ยมีของเกียร์คู่กับคนเกียร์เขาเล่นกันเมื่อตัวปีอยู่ต่อหน้าว่าไงเป็นรุ่นว่าไงเป็นรุ่นอุ้ยเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักยังไงผมก็วิ่งไวกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเฮียเจ็บเจ็บเจ็บเอาไอ้เฮียไม่เจ็บนี่ต้องล่อมันต้องบันไดนี่อุ๊ยไม่ได้เออตรงนี้มันต้องแบบว่ามันต้องอยู่ตรงบันไดที่มันสูงๆครับเป็นไป Thank you รอตัวก่อนตัวอยู่ไหนวะไม่ได้เจอนานเหลี่ยมเยอะขึ้นจัดมาดิไม่มีมันคือแต่สีจริงผมโอ้ยไม่ได้ไม่ไม่ผมไม่หาหาไม่เจอหาไม่เจอเรื่องเขาก็เป็นเรื่องที่ดีของเรานะครับมีใครมาตามข้ายังไงแม่งมาแล้วสัตว์นี่ไงเจ็บเจ็บดิเจ็บเจ็บเจ็บนี่มันเล่นกันอย่างนี้อุ้ยเหี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสเต็ปจู๊กครับเฮ้ยอย่าบังดิโอ้โหมันต้องเล่นอย่างนี้มันต้องเล่นอย่างนี้โอ้ยขอโทษทีเนี่ยครับใครที่แบบโดนฆ่านะไล่โดนไล่ฆ่าเนี่ยผมแนะนำนะมีดเนี่ยมีตรงนี้นี่ขออย่างเดียวก็คืออย่ามีคนบังก็พอแล้วนี่อุ้ยไม่ได้เจ็บนะโอ้มันเกียร์อย่างนี้แหละมีเนี่ยไอ้เหี้ยใครเป็นคนออกแบบมีดนี้มาวะโอ้โหใหญ่รู้นะออกแบบมีดอะไรมาวะเนี่ยแม่งฟันระยะไกลเลยดูโอ้พอแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็แบบว่าเป็นคลิปสั้นๆแค่พอนะครับไม่อะไรมากนะครับยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ